มันยังมีอยู่ในหัวใจมันยังมีอยู่ในมันสมองอยู่อ่ะคือเห็นเขาเล่นเห็นเขาร้องเห็นเขารำก็มันมีความรู้สึกอยากจะร้องอยากจะรำคึกคักอ่ะมันก็คึกคักขึ้นมาเหมือนกับเราตื่นตัวมันยังเป็นอยู่แต่ก็มาตัดสินใจมาท้อใจมาสิ้นหวังเราดูสภาพเราแล้วการเงินการอะไรมันไม่เอื้ออำนวยก็เลยคิดว่าตัดใจดีกว่าตัดใจจากวงการดีกว่ามันไปไม่ทันเพื่อนแล้วงานแน่นๆนี่ตอนที่พี่ดังๆแทบไม่ได้พักอ่ะเดี๋ยวคนนู้นก็ดึงไปเดี๋ยวคนนี้ก็ดึงไปอย่างเงี้ยพอคณะอย่างคณะกระต่ายขาวว่างงานเดี๋ยวคณะพงเพชรเบญจพรลุงชัยวัยรุ่นเขาก็จะดึงเอาไปเป็นนางเอกให้เขาอย่างเงี้ยคือมันแทบจะไม่ได้ว่างงานเลยวะที่พี่เล่นมาหลายคณะมากในโคราชอ่ะแทบจะทุกคณะก็ว่าได้แต่ว่ามาเล่นล่าสุดเลยคือคณะกระต่ายขาวแสงเพชรคณะกระต่ายขาวแสงเพชรนี่เล่นเป็นนางเอกให้เขา12ปีที่แรกฟังจากหมอเขาพูดจากคนเขาพูดว่าเดี๋ยวผ่าแล้วใส่เหล็กแล้วอะไรแล้วก็เดินได้ปกติไม่ต้องกลัวหรอกเดินได้อยู่แล้วแต่พอวันเวลามันผ่านไปอ่ะพอออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านเนี่ยพี่ก็เริ่มมองตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าขาด้านขวาน่ะมันไม่น่าจะปกติแล้วแม่เขาก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวมันก็เดินได้สู้สู้อดทนหน่อยตอนนี้ก็อดทนหน่อยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมาเองเดี๋ยวมันก็หายแต่อย่าไม่ต้องไปรีบร้อนอยากจะหาเงินเพราะเราเห็นแม่เราทำอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยพี่เห็นแม่พี่ทำอยู่คนเดียวตื่นตั้งแต่3:00ออกตลาดแต่ตอนนี้แม่บอกว่าเงียบเพราะใครก็หันมาขายของหมดคนซื้อแทบจะไม่มีแต่คนขายอ่ะขายไม่ดีคือแบบขายแบบพอแค่ได้กินไปวันต่อวันน่ะใช่จ้ะแล้วมันเก็บไม่ได้เลยอ่ะแล้วแม่ก็หยุดไม่ได้ด้วยถ้าหยุดก็คืออดกันเลยทั้งบ้านเป็นแบบนั้นเลยจนว่าแม่แกบอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วนะแม่มีความรู้สึกว่าแรงมันไม่ไหวแล้วแรงมันถอยแล้วแม่แกก็พูดให้พี่ฟังอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบคิดแล้วแบบต้องฮึบขึ้นมาอยากเดินได้อยากเดินได้วันนี้พรุ่งนี้เลยอะไรอย่างเงี้ย